นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างนึงคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงค์นะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ทรายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด LINE Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะฮะจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATS Channel นะครับกับพบกันอีกครั้งในการ reaction นะผมวันนี้อยู่กับพี่แฮมนะครับกับการท่านซีรีส์เรื่องวันดีวิทยานะครับผม EP ที่3นะครับเรื่องราวกำลังสนุกสนานเลยเนาะเดี๋ยว EP นี้เขา EP ก่อนเขาเป็น Friend with Benefit เขาประกาศตัวไปแล้ว EP นี้ไม่ใช่หน้าจาก Friend with Benefit เป็นแฟนปลอมๆอ่ะดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับกับ2คนนี้นะฮะกับยักษ์นะครับผมกับวันดีเดี๋ยวไปดูกันต่อดีกว่าแต่ก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะครับผมทาง GM TV ที่อนุญาตทำ reaction ได้นะครับครับไปดูกันเลยครับผมกับวันดีวิทยา EP ที่3ครับไปเลยดีจะเป็นคู่แข่งที่สมศักดิ์ศรีให้นะครับพี่เต๋อไม่อ่อนข้อให้นะครับรุ่นพี่เมื่อคืนยามคนไหนพามาขึ้นห้องวะกูก็จำไม่ได้เหมือนกันวะเราสองคนมาเป็นแฟนวิวไม่ได้ผิดหรือไม่กติกาของเราคืออะไรจะไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของกันและกันเจอกันมีเซ็กส์แต่หมอไม่ยอมให้เราจูบใช่ปะแบบนี้ได้ไหมวันนี้มาในตีมอะไรคะตีมอะไรคะวันนี้เหนื่อยป่ะยังไหวสู้ๆนะหมอเก่งมากทำงานก็หนักมีแรงโอ้โหนี่ก็ต่อยมวยแรงมันเยอะมันคือตัวอะไรอ่ะวายสองตัวยอยักษ์อืมชื่อแปลกแต่ก็เท่ดียอยักษ์หมอชมแบบนี้เนี่ยสงสัยโลกจะถล่มแน่เลยเกินเบอร์แล้วทำไมไม่อาบน้ำก่อนกลับรีบหรออืมเดี๋ยวค่อยไปอาบที่ค่ายอ่ะรีบกลับก่อนเดี๋ยวไอ้เยะมันด่าเยะเยะใครอ่ะไม่ต้องเล่าก็ได้บอกได้พี่ชายเราเองชื่อโอเยะมันเนี่ยนะเวลาเป็นพี่เนี่ยอย่างกับพ่อแต่เวลาเป็นโค้ชเนี่ยดุอย่างกับหมาพี่ชายยักษ์เหมือนพ่องั้นยักษ์ก็เหมือนแม่ดิงั้นมั้งไม่รู้ดิงั้นกลับก่อนนะพ
พอเป็นเรื่องแม่ไม่ค่อยอยากพูดไม่รู้มีอะไรมันเกินเฟนไม่ได้ฟิตไปแล้วมั้งเนี่ยช่างแอร์ในตำนานเนี่ยอย่าลืมหมวกสิครับขอบคุณที่ใช้บริการนะครับคุณลูกค้าเป็นช่างแอร์เหรอเนี่ยเห็นใส่แว่นมาหรือว่าไล่ยุงโทรมาได้เหมือนเดิมนะครับได้เลยครับหรือว่ามาไล่ยุงไล่ปวกอันนี้คนละวันแล้วมันก็เป็นชุดช่างแอร์วันก่อนเป็นชุดแบบว่าไล่ปลวกผมชอบซื้อครั้งมากสร้อยไปไหนวะสร้อยสังเกตดีนะคุณหม่อมหมีปกติไม่เห็นใส่นี่ลองดูมั้งกูให้มาไม่รู้ดิสงสัยจะลืมถอดวางไว้ที่ไหนมั้งไม่รู้หรือไม่อยากบอกเออแงะเข้าไปแงะเข้าไปคนที่มึงได้ตอนกูกลับชนปะมึงดูได้ไงวะกูก็ไม่รู้หรอกว่าใครแต่กูพอได้กลิ่นของมึงได้รู้เก่งนี่เพื่อนกูเป็นหมอหรือว่าเป็นหมากันแน่ครับนี่ไอ้ยักษ์มันสายเปย์ชอบใครก็เปย์เขาตลอดเชิญก็รู้แล้วมือแค่ไหนแล้วคนที่ได้สร้อยไปอ่ะกูบอกว่าจำไม่ได้ไม่รู้ไปถอดลืมไว้ที่ไหนอ่ะเหรอส่วนว่าให้เขาบ่อยนะเวลาชอบใครเนี่ยก็ให้ไปแหละแต่ไม่ใช่แฟนเว้ยมันแค่ฝากบัดดี้อ่ะบัดดี้ขำเลยกันนะก็ชอบไงฝากบัดดี้โรแมนติกดีอย่างน้อยๆยักษ์ก็นับว่าคนนั้นเป็นบัดดี้เนาะเนาะบัดดี้บาลีชอบอ่ะจะชอบเฉยครับเป็นมัมมี่แล้วมึงอยู่ในความสัมพันธ์หรือว่าแค่แคชชวลเซ็กส์วะก็ต้องแคชชวลดิวะกูไม่พร้อมที่จะอยู่ในความสัมพันธ์แบบไหนกับใครแล้วเว้ยกูเหนื่อยอ่ะหรอแต่ก็น่าจะมากกว่าวันไนท์สแตนด์ปะถ้าให้สร้อยมาขนาดเนี้ยอุ๊ยเพื่อนรู้ทันหมดแล้วก็แค่เขาเรื่องหันนะมึงเที่ยวด้วยกันบ่อยคนเดิมไม่เปลี่ยนคู่ใช่ป่ะเฮ้ยเก่ากูไม่ใช่คนไข้มึงนะเว้ยอยากเป็นป่ะล่ะอยากเป็นก็บอกเออไม่ได้เปลี่ยนคู่อ่ะกูไม่ได้มั่วนะถ้างั้นก็แปลว่ามึงพัฒนาจาก one night stand มาเป็น friends with benefit กูก็ไม่ได้ว่าอะไรดีมันเป็นเรื่องปกติมากเลยเว้ยคนไข้กูเป็นกันเยอะมากแต่มึงระวังนะเว้ยอย่าไปดูหนังโรแมนติกเยอะๆไม่งั้นมึงอ่ะจะไปคาดหวังกับอีกฝ่ายนึงว่าจะพัฒนาไปเป็นความสัมพันธ์จริงๆถึงแม้ว่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นถึง 27% โอเคกูชื่อวันดีแต่กูไม่ได้โลกสวยขนาดนั้นวะกูแยกแยะได้ว่า 27% เยอะนะความรักอันไหนคือความสัมพันธ์โอ้เก่งอันไหนเขาเรียกว่าแค่ฮาหรือหันนะมึงเก่งคุณหมอเก่งแล้วก็ไม่เคยมีหรอกชอบที่เข้ามาสิบเป็น8-9ปีโอ้ดูแล้วเนี่ยพี่เต๋อน่าจะได้ทุนแน่ๆเลยนะคะทำไมช้ำชอขึ้นมาซะงั้นหมอวันดีหมอปะเก๋าอ่ะวันดีโอ้ยจะไปห้องน้ำไม่ใช่หรอหมอนว่างเนาะไม่ค่อยเห็นหมอเดินวนอย่างนี้เลยเข้มข้นของเจ้าของรางวัลออสการ์ปีนี้หมอดียิ้มตรองแต่หัวใจกับน้องลาวสุดๆหาเรื่องหันในมือ
หมอวันดีนี่น่ารักดีนะคะผิวเนียนๆอย่างกับกระจกเลยถ้าเกิดว่าไปทางหมอผิวหนังเนี่ยน่าจะรุ่งหน้าดูเลยนั่นสิคะเอ๊ะแต่เห็นว่าเขาจะไปเรียนต่อทางกระดูกและข้อตามพี่เต๋อเลยนะคะไม่รู้สิน้องขวานไปมาจากไหนหรอคะก็ดีนเขาพูดกันมาแล้วค่ะค่ะพี่เต๋อคะขอบคุณนะคะสำหรับของฝากชอบไหมชอบสิคะชอบทั้งคนชอบทั้งของเลยโอ้โหหมอก็โปรยไปคู่นี้เขาเหมาะสมกันดีเนาะไม่เหมือนกับฉันชอบแกงหมอไม่เหมือนกับใครเหรอคะพี่อู๊ดโอ้ยก็ไม่เหมือนกับที่พี่น้อยหนุ่มเล่าให้ฟังไงแกขอโทษทีนะที่สองสามวันที่ผ่านมาไม่ได้มาพอดีซ้อมหนักเข้าใจไม่ต้องรู้สึกผิดนะไว้เราสองคนว่างตรงกันเมื่อไหร่อ่ะค่อยนัดเจอกันก็ได้ช่วงเนี้ยเราก็ยุ่งมากเลยทั้งเคสทั้งอ่านตำราไหนจะต้องประชุมแคมเปญที่โรงพยาบาลแล้วทำไมวันนี้มาได้ว่างตอนแรกก็ไม่ว่างหรอกแต่พอได้ยินเสียงนี้เข้าไปก็เลยต้องมาอยู่คือดีคิดถึงระวังคือดีมาหาหน่อยดิเอ้ยมีคนคิดถึงเราด้วยไม่ได้คิดถึงก็แค่เล่นตามเกมปะคนบางคนเห็นเราหายไปก็ส่งคลิปมายั่วเหอะเก่งตลอดพอกันอะยั่วอะไรแค่อยากให้รู้ว่ายุ่งอยู่เทรนหนักหรอคิดถึงเขาพูดแค่ว่าคิดถึงเว้ยง่ายแค่นี้ไหนพูดดิเฮ้ยหลอดไฟอ่ะยังไม่ได้เปลี่ยนอีกเหรอจอยอ่ะอย่าเปลี่ยนเรื่องทิ้งไว้นานๆไม่ดีนะเราเปลี่ยนให้เลยดีกว่าคิดถึงพูดเลยคิดถึงโอ้พอใจยังชนะชอบเอาชนะเกมมันเป็นนิสัยแย่ๆของเราที่เราชอบเองอะแต่เวลาชนะคนได้เนี่ยมันดูเซ็กซี่ดีนะคิดเองหรือเปล่าได้เวลาเปลี่ยนหลอดไฟแล้วครับโอ้โหเรื่องการชิบหายมาดูกันว่าจะติดไหมโหเก่งมากเลยอ่ะสุดยอดอ่ะชัวร์เลยปลอมชัวร์ๆจริงทำเป็นใช่ป่ะไม่รู้ดิทำไมอ่ะเชอร์น่าเครียดเลยอ๋อพอดีเราทำบัญชีอยู่อ่ะตัวเลขมันเยอะไปหน่อยก็เลยคิวผูกกันมีอะไรเปล่าพี่เยอะอยู่ไหมพี่เยอะเหรอเหมือนจะออกไปธุระข้างนอกแป๊บนึงนะโจมีอะไรเปล่าคือพ่อผมป่วยเลยว่าจะขอเบิกเงินล่วงหน้าจากพี่เยอะหน่อยนะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะพี่เยอะแกไม่ห่วงเรื่องเงินอยู่แล้วอะเดี๋ยวถ้ายังไงพี่เยอะเข้ามาแล้วเชิญบอกแพ้กันขอบคุณมากนะเชิญแรงอีกพี่เอแรงอีกแรงอีกเหรอแรงอีกแรงอีกเหรอแรงอีกพี่เอแรงแรงอุ้ยแรงพอไหมแบบเนี้ยฮะทะลึ่งละพี่เจ
เดี๋ยวคนเห็นก็แฟนพี่น่ารักอ่ะไม่อ่ะกลัวอะไรอ่ะแล้วไม่อายเขาไงไม่อายก็ในค่ายพี่กลัวอะไรกลัวอะไรฮะครับนี่พีเอสดูเรื่องที่โจ้มันยืมเงินนะใช่ป่ะก็ต้องให้มันแหละพ่อมันป่วยทั้งที่นี่แล้วมันจะพอใช้นี่เหรอพี่ช่วงที่เราปิดไปตอนโควิดอ่ะนักมวยก็ไปต่อยที่ไหนไม่ได้เลยพี่ก็ต้องไปกู้มาปกไม่ใช่เหรอมีนี่อยู่เฮ้ยเรื่องนั้นมันจบไปนานแล้วไม่ต้องห่วงหรอกพี่จัดการเรียบร้อยไม่มีปัญหาแน่นอนจ้าเพราะคนเก่งเอางี้ไหมพี่ถ้ามันไม่พอจริงๆอ่ะเราไปยืมม้าเชิญกันก่อนไหมไม่เอาอ่ะแค่เอาลูกชายร้านทองมาเป็นแฟนแถมยังมาใช้งานในค่ายอีกแค่นี้ก็เกรงใจพอแล้วไม่อยากไปรบกวนม้าเชิญอีกงั้นถ้าต่อไปนี้มีใครมาซื้อคอร์สเลยนะเชิญจะขายให้หมดเลยแล้วพวกนักมวยในค่ายอ่ะก็ต้องปฏิเสธเชิญด้วยพี่เอก็ต้องช่วยเชิญด้วยเข้าใจไหมโอเคถ้าใครกล้าหืนกับซอเชิญนะเดี๋ยวเฮียโอ้ยจัดการเองอ่ะเอออ่ะทะลึ่งนะจริงจังนะที่พูดเมื่อกี้รับปากแล้วห้ามเบี้ยวเข้าใจไหมเชิญอย่าทำแบบนี้ทำไมอ่ะเจ็บหรอเปล่าไอ้พี่ลาดแต่มันโคตรน่ารักเลยอ่ะเออน้องเชิญน่ารักจริงพี่สอเชิญน่ารักจริงจ๊ะเอ๋คนไหนชื่อน้องนภูคนเก่งครับผมครับนภูคนเก่งไหนพี่หมอขอดูหน่อยนะครับว่าเก่งจริงหรือเปล่าพี่หมอขอตรวจหน่อยนะครับได้ครับเก่งจริงๆด้วยอ่ะเห็นไหมน้ำพูบอกแล้วน้ำพูเก่งจริงๆด้วยเก่งแบบนี้เนี่ยพี่หมอต้องให้รางวัลแล้วล่ะอะไรหรอครับนี่เลยตาดาน้องน้ำพูชอบแบบไหนครับชอบอันนี้ครับอขอบคุณครับพี่หมอวันดีดีครับตอนที่น้องร้องว่าเจ็บฉันไม่รู้จะทำยังไงเลยค่ะพยายามไม่ร้องต่อหน้าเขาคุณแม่ต้องเก่งมากๆเลยนะครับน้องนั้นพูดถึงได้มีกำลังใจดีขนาดนี้มะเร็งกระจายไปที่กระดูกสันหลังแบบนี้น้องจะมีโอกาสหายกลับมามีชีวิตเหมือนเด็กคนอื่นอีกไหมคะหมอเราจะทำให้ดีที่สุดครับคุณแม่ดีที่สุดแต่ยังไงน้ำพุก็ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วแม่ครับการซ่อมมันยากกว่าการสร้างใหม่เสมอนะครับแต่ผมทำให้เต็มที่ครับให้น้องน้ำพุกลับมายืนได้ด้วยตัวเองแล้วก็พึ่งพาคนอื่นให้น้อยที่สุดเพราะถ้าน้องทำแบบนั้นได้เนี่ยน้องก็จะมีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็ไม่สูญเสียคุณค่าในความเป็นตัวเองไปนะครับThank you.
จารย์ครับศูนย์ความเป็นเลิศของโรงพยาบาลเราจะมีแผนกมะเร็งกระดูกและข้อที่ทันสมัยกว่านี้มีเครื่องมือแพทย์ที่รองรับได้มากกว่านี้ใช่ไหมครับแต่ถึงจะมีเครื่องมือที่ทันสมัยครบยังไงก็เท่านั้นนะถ้าเราไม่มีบุคลากรที่มีคุณภาพมากพอไงวันนี้มาเรียนนะไม่ได้ไปซ้อมไม่มีคลิปเด็ดๆส่งไปให้ดูนะบอกแล้วไงว่าคิดถึงพูดแค่ว่าคิดถึงก็พอเว้ยใครคิดถึงกูมาแล้วเดี๋ยวนะหมอไม่ไรทำไมตาช้ำๆอ่ะร้องไห้เหรอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเปล่าไม่ได้เป็นไรเลยแค่คิดอะไรเลยงานหนักเหรอนิดนึงเหนื่อยมากไหมเนี่ยสิ่งอ่อนมากดีจังเลยเนอะเวลาที่เราเหนื่อยแล้วมีคนมาถามว่าเราเหนื่อยไหมแบบเนี้ยโอ้ยหมากกว่าเด่นจริงไหวไหมเนี่ยไหวดิไม่มีอะไรเลยคืนนี้มาหาเราที่ห้องบับก็รอให้ชวนอยู่เนี่ยงั้นเดี๋ยวคืนนี้รายเดอร์เอาอาหารไปส่งให้นะครับจะรอเจอครับโอเคชุดมันเยอะจริงๆแฟนซีมากหมอคะครับมีคนเปิดวอลค่ะเปิดวอลเขามาไว้แซ่ดเลยนะวันเนี้ยไปสารภาพรักละแล้วเจอปฏิเสธหน้าหงายเลยหมอวันดีนี่ก็แย่จังเลยนะครับผู้ชายไม่รักก็ตั้งตัวเป็นศัตรูแล้วเป็นไงทำตัวกินเกลียวจริงๆว่าแบบนี้เหรอเอาดีๆป้องกันมันละครมากรับหมายสารเป็นคนละใบสองใบดีไหมครับหมอวันดีเอ้าไม่มองกันต่อหรอครับอ๋อหรือว่าจะเก็บเสียงไปใช้ในชั้นศาลนะครับทำไมคะจะฟ้องพี่เหรอคะจะฟ้องอะไรพี่คะในเมื่อพี่พูดเรื่องจริงทั้งนั้นนี่คะแล้วพี่มีหลักฐานปะถ้าพี่ไม่มีเนี่ยมันก็คือข่าวลือมั่วๆครับนั่นไงคะหลักฐานคุยอะไรอยู่เหรอครับหมอเต๋อสวัสดีค่ะก็คุยกันเรื่องที่คนเขาเมากันว่าคุณหมอวันดีสมัครชิงทุนเนี่ยก็เพราะว่าไปสารภาพรักกับคุณหมอเต๋อแล้วอกหักที่ร้านอาหารไงล่ะคะนี่มันเรื่องอะไรกันนะครับไปเอาข่าวลือมาจากไหนโอ้ยข่าวลือมันก็ต้องไม่มีมูลความจริงสิคะแต่เนี่ยคนมองจากดาวอังคารก็รู้แล้วค่ะว่าคุณหมอวันดีคิดยังไงคุณหมอเต๋อคิดยังไงครับผมไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นแน่ใจนะคะแน่ใจครับแล้วอีกอย่างดูปากผมดีๆนะครับผมมีแฟนแล้วพี่จริงอ่ะจริงครับใช่ไหมทุกคนใช่ค่ะฉันชอบครับหมอดีมีแฟนแล้วก็เจ้าของสร้อยที่เขาใส่ไงเออสวยก็เลิกเมาได้แล้วเอาเวลากลับไปทำงานไปดูแลคนไข้ให้ดีดีกว่าดีดีเฮ้ยไปไหนล่ะครับอะไรกันเนี่ยโรงพยาบาลหรืออะไรเนี่ยเอาดีดีดีเดี๋ยวก่อนดีมันใช่ไหมคนไข้เห็นแบบนี้ผมแบบกูไม่มาโรงพยาบาลนี้แล้วกูว่าพี่ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยนะเว้ยขอบคุณที่บอกนะพี่ดีรู้พี่เต๋อไม่ทำแบบนี้หรอกแต่คุณน้อยหนกของน้าดองพี่อ่ะคงคิดว่าพิธีโบราณแบบนี้จะอยู่ดีได้มั้งพี่ว่ามันจะไปกันใหญ่แล้วดีจะเริ่มแคมเปญของดีแล้วต่อไปเนี้ยเรามาสู้กันในกติกาดีกว่านะครับพวกนั้นแม่งใช้วิธีปล่อยข่าวหรือดิสเครดิตมึงเนี่ยนะกูนึกว่าการเมืองไทยยุค80เก่าเวอร์ว่ะเออแต่ถึงนั้นเถอะมันอาจจะมีผลต่อการโหวตคนได้ทุนของมึงนะเว้ยกูไม่กลัวเว้ยอีกตั้งนานกว่าจะถึงเวลาโหวตแล้วมึงจะเอาไงมึงไปสร้างข่าวหรือมีแฟนแล้วเนี่ยมึงจะไปหาแฟนจากไหนหรือมึงมีแล้วไม่มีอ่ะ
ต่เดี๋ยวกูทำให้มีเองเชียร์ข่าวเวอร์ข่าวไม่เวอร์ไม่เป็นไรหรอกไม่เกี่ยวยัดฉันสงสัยแค่ว่าเรามาเป็นแฟนปลอมๆกันสัก4เดือนได้ปะจัดฉากในโรงพยาบาลนี่หรอวะแบบประกาศตัวงี้หรอน่าช่วยกันนิดนึงมันเป็นเรื่องจำเป็นอะเราว่าเรามาลองทบทวนกันก่อนดีป่ะคือที่เรามาเป็น F กันเนี่ยเพราะว่าเราไม่อยากอยู่ในความสัมพันธ์ถูกป่ะอืมแต่นี่หมอกำลังจะขอให้เราเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบปลอมๆกับหมอถูกต้องครับ10คะแนนไม่กูขอคืนข้อสอบค่ะกูไม่ทำอ่ะทำไมอ่ะน่าอยากช่วยกันหน่อยนิดเดียวเองมันยากอ่ะแค่เดียว4เดือนเองหมอแต่ว่าเรื่องนี้หมอขอเราเกินไปว่ะเราเป็นนักมวยว่าที่แชมป์โลกนะเว้ยจะประกาศให้โลกรู้ว่าเราคบกับผู้ชายมันไม่ได้ป่ะวะแต่ว่านี่มันโลกยุคใหม่แล้วป่ะไม่มีใครเขาสนใจเรื่องแบบนี้หรอกแต่เราสนไงแปลว่าเราขอถอนตัวดีกว่าวะเอ้ายักมันเป็นแค่การสื่อสารในโรงพยาบาลไม่หลุดไปข้างนอกหรอกเรารับรองไม่มีทางแต่หมอคงพูดเองป่ะว่าเราอยู่ยุคนี้แล้วอ่ะมันไม่มีอยู่จริงหรอกเว้ยอะไรที่ปล่อยออกไปมันจะคุมได้อ่ะอะไรที่เราปล่อยออกสื่อไปไม่คุมไม่ได้หรอกเว้ยแต่ว่าเราบอกว่าเรารับรองไงหมอที่เราเจอกันน่ะก็เราอยากสนุกใช่ป่ะแต่แบบนี้เราไม่สนุกแล้วอ่ะเราหยุดแค่นี้กันดีกว่ายากยากยอยักเธอต้องไปเรียนชกมวยกับเขาแล้วแหละอยู่ทำไมวะไอ้โจ้ก็เหนื่อยดิพี่นี่ผมโดดไปพันครั้งแล้วมั้งเนี่ยขอพักแป๊บเถอะเออจะพักก็พักแต่เองต้องพยายามเอาน้ำหนักลงให้ได้นะเว้ยช่างน้ำหนักรอบก่อนอ่ะเองเกือบเกินรุ่นแล้วนะรู้ป่ะเนี่ยครับพี่ผิวกระจกคนนี้คือใครสวัสดีครับมาหาใครครับผมมาหายอยักษ์อะครับยอยักษ์อยู่ไหมรู้เลยไอ้หมอมันจะล้ำเส้นกันไปแล้วปะตามมาถึงค่ายเลยเหรอก็บอกแล้วไงว่าไม่เอาด้วยอะเรารู้ว่านายไม่อยากทำแต่ถ้านายไม่ช่วยเราอะเราแพ้ทุนนี้แน่ๆนะทุนนี้มันสำคัญกับเรามากเลยนะถ้าไม่ได้ทุนเนี้ยก็ไม่รู้ชาตินี้จะมีปัญญาหาเงินที่ไหนไปเรียนนี้ก็อย่าดราม่าอย่าดราม่าหมอด้วยค่ะไม่ต้องเอาเรื่องเงินมาอ้างงั้นเอางี้เราจ้างนายก็ได้คิดเท่าไหร่ว่ามาเลยเดี๋ยวโอนให้จะโอนทำไมเงินเราก็มีไปจ้างคนอื่นเถอะตามตื้อแล้วทำไมวะนะอ้อนแล้วนะกลับไปถือป่ะยักผมมีเงินค่ะเจอทุกวันต้องให้เชิญขายคอร์สฮะ6คอร์สเลยเหรอครับใช่ครับแต่ว่าผมมีเงื่อนไขนิดหน่อยนะครับได้เลยครับตกลงมันจะสอนไม่สอนเนี่ยไม่สอนถ้าอยากเรียนน่ะก็ให้คนอื่นสอนแทนเพราะว่าทางงานผมคงต้องขอยกเลิกคอร์สก่อนนะครับโอ๊ยเดี๋ยวครับหมอดีคนเราเนี่ยจะยอมแพ้หรือว่าหมดหวังกับอะไรง่ายๆไม่ได้นะครับยะไม่ต้องเลยก็บอกไม่สอนก็คือไม่สอนไงโอ๊ยฮัลโหลเชอร์
ไอ้ยักษ์มันยืนยันคำตอบเดิมว่ะไม่ได้พี่เยะก็ไหนรับปากกับเชยแล้วไงว่าจะทำไงก็ได้เชยขายโค้ดได้อะไอ้ยักษ์มันไม่ยอมอ่ะจะไปบังคับมันได้ไงอ่ะไม่รู้อ่ะไม่งั้นเชยจะกลับบ้านเราก็ไม่ต้องมางอด้วยเฮ้ยเชยงานใหญ่เลยนี่ใจเย็นก่อนนะครับพี่หมอหมอเล่นละครเก่งมากรับรองเลยนะครับว่ายังไงพี่หมอต้องได้เรียนกับยอยักษ์แน่นอนเชิญสัญญานะครับถ้าพรุ่งนี้พี่หมอมาเรียนปุ๊บได้เรียนกับยอยักษ์ปั๊บแน่นอนเลยครับผมแน่นอนเลยเหรอครับเชื่อเชิญนะครับนี่พี่เห็นแกเชิญหรอกนะงั้นพี่หมอสะดวกโอนเลยไหมครับได้ดิเรียบร้อยยักษ์มาตัดสินแบบคนในครอบครัวเราไงถ้ามึงชนะกูมึงก็ไม่ต้องไปสอนหมอวันดีแต่ถ้ามึงแพ้กูมึงต้องสอนให้เขาโอเคป่ะได้ยิงกูพี่ยิงพี่อยากพี่ยังไงพี่อยากพี่ชอบพายินเชอร์ถือไม่ถือยาพี่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 พี่เอ๊ะเฮ้ยเอาหน่อยพี่เอ๊ะเก่งกันนะครับเฮ้ยเอาหน่อยพี่สู้ดิวะพี่หกค้อนพี่เอ๊ะหกค้อนหกค้อนหกค้อนขอบคุณนะครับคุณเทรนเนอร์ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับโหให้เราใส่เสื้อตัวนี้เทรนเลยป่ะอืมเชลขอให้ช่วยใส่ถ่ายรูปแล้วก็ตอนโพสต์ติดแฮชแท็กค่ายมวยผลิตศึกด้วยจัดไปไม่ต้องมายิ้มเลยบอกไว้ก่อนนะว่าที่สอนให้เนี่ยไม่เกี่ยวกับเรื่องที่หมอเคยขอแล้วนะก็ยังไม่ได้ว่าอะไรซะหน่อยตั้งใจเรียนแล้วกันโคตรเหมือนกันนะครับเนี่ยคุณเทรนเนอร์ยอยังเดี๋ยวเจอโหดกว่านี้แน่ฉันรับประกันเลย baby ได้ลองแล้วจะต้องร้องขอชีวิตมาเป็นแฟน with me ได้ไหมหมอผมก็น่ารักนะโอ้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 ไม่ต้องเรียนแล้วมั้งเนี่ยไม่คิดเหมือนกันนะว่ามาต่อยมวยจะเหนื่อยขนาดนี้ก็หมอไม่มีพื้นฐานมาก่อนเดี๋ยวเรียนไปเรื่อยๆร่างกายก็ฟิตขึ้นเองยังไงวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวดิอะไรอีกมันก็หลายวันแล้วว่าที่นายไม่ได้มาดูซีรีส์ของเราหมอจะยุ่ยอย่างนี้ได้เหรอหยุดเลยเลิกยุ่ยแล้วได้แล้วเรื่องของเราเนี่ยมันจบกันไปแล้วครับงั้นบอกมาเลยดีกว่าต้องทำยังไงนายถึงจะยอมช่วยเราแข็งแข็งมากเราจะยอมเป็นแฟนมึงปลอมกับหมอ
ก็ใน5นาทีหมอต่อยเราได้1แค่หมัดเดียวเองเหรอนี่อ่อยนะวันนี้เราอยู่นี่ไงจริงเลยซ้อมมั่นใจมากว่า5นาทีจะต่อยไม่ได้วะสิไม่ได้เป็นแฟนจริงไปเลยหมอนโตมองเลือกข้ามถนนแม่เสียชีวิตจากอดทนหมอเป็นไรเปล่าแค่เหนื่อยอ่ะมีอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวจะพาเราไปไหนอ่ะแฟนบอมเป็นไม่ได้เป็นแฟนจริงๆไปเลยจบง่ายมากขอบคุณครับเสิร์ฟมากไม่ได้อยากกินซะหน่อยอย่าบอกนะว่าไม่เคยกินเวอร์ล่ะแค่นี้ทำไมจะไม่เคยกินแค่แปลกใจอะว่าทำไมนายถึงมาเป็นเพื่อนเราโคตรอร่อยโคตรฟินชิมซะหน่อยแล้วกันตอนแรกว่าจะทำไอเอฟนะเนี่ยออกกำลังกายไม่ต้องเยอะกินกินไปเถอะโปรตีนจะได้ถึงอร่อยอ่ะไหนบอกว่าเคยกินไงก็นานมาแล้วไงพูดเป็นเรื่องพูดเป็นเรื่องกินกันได้แหละมั้ยดีจ้ะหมอทำไมถึงกล้ารับคำท้าเราอ่ะไม่กลัวโดนเราต่อยหน้าแหกหรอไม่กลัวเรารู้ว่ายังไงนายก็ไม่ทำร้ายเรามั่นใจจังเนาะแน่นอนหมอ
สวยเนาะโปรเฟสชั่นถามเลยดิเรื่องแฟนปลอมทำไมต้องเป็นเราคงเป็นเพราะนายไม่เคยเมินเราเลยมั้งยังไงนะก็คืนนั้นไงคืนที่เรานอนเมาจมกองขยะจริงๆนายจะทิ้งเราไปเลยก็ได้นะแต่ว่านายไม่ทำแถมยังแบกเราไปส่งที่คอนโดอีกแล้วก็ยังมีวันที่เราโดนไอ้พวกนั้นมอมเหล้าอ่ะมีคนบางคนมาช่วยเราไว้ถ้าคืนนั้นเราไม่มีกอดของคนคนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเป็นยังไงเหมือนกันแถมเขายังใจดีตื่นเช้ามาทำอาหารเช้าให้เราอีกนะถึงแม้ว่าหน้าตามันอาจจะดูไม่ค่อยเหมือนอาหารเช้าเท่าไหร่ดูได้ไงว่าเป็นเราอ่ะรู้ยังว่าโลกใบนี้มีสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่ากล้องวงจรปิดนี่ตั้งกล้องวงจรปิดไว้ในห้องด้วยเหรอไอ้บ้าของคอนโดดิอ๋อแล้วไปนี่ยังเดี๋ยวเช้ามีอะไรกันมีกล้องวงจรปิดเห็นหมดเลยถ้าเราจะต้องหาแฟนปลอมๆสักคนเพื่อที่จะไปโชว์ผู้ที่โรงพยาบาลที่ชอบว่าเราอะดูถูกเราว่าเราตั้งใจแข่งชิงทุนปีนเกียร์รุ่นพี่เพราะว่าเราไปสารภาพรักเขาแต่เขาปฏิเสธรักเราอะเราก็คิดถึงใครไม่ออกแล้วนอกจากนายไอ้หมอเราเราเข้าใจจริงๆเรื่องนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับนายเราลากนายเข้ามาเองเอาเป็นว่านายลืมเรื่องนี้ไปแล้วกันเนาะต่อไปนี้เราจะจัดการเรื่องนี้เองหมอหล่ออ่ะทำอะไรอ่ะก็นี่ไงหมอต่อยเราได้แล้วมาเป็นแฟนปลอมกันเข้าใจดีเนาะโอ้โหฟลุ๊กแบบมาจังหวะดีมากฟลุ๊กไม่ใช่เทศกาลนี่หว่ามีพูดได้ไงวะไม่รู้ดิสงสัยมีห้างเปิดใหม่แถวนี้มั้งช่างมันเถอะสวยดีเนาะต้องตอบที่บทเขียนด่าตัวเองเหรอไม่ใช่เทศกาลในว่ามีพูดได้ไงวะมันเป็นคอมเมดี้4เดือนใช่ปะสี่เดือนก็พอดีกับช่วงที่เราต้องชิงแชมป์โลกพอดีถ้าทะลุไปถึงนะต้องทะลุไปถึงดิเรา2คนต่างก็ต้องไปถึงเป้าหมายของแต่ละคนคุณว่าที่นักมวยแชมป์โลกทำให้ได้นะว่าที่คุณหมอเจ้าของทุนมันจะถึง4เดือนแล้วเป็นแฟนกันจริงหรือว่าต้องรอใกล้ๆกันถึงมาตกเป็นแฟนกันอยากรู้จังเลยโหเรื่องหน้าที่แฟนบําปลอมเลยนะปลอมไม่ได้หรอกดูคนนอกอย่างเราเห็นมันปลอมไม่ได้จะแยกแยะออกได้ยังไงมันเลยเรื่องจริงเรื่องปลอมสุดๆอ่ะแอบชอบเขาพอตัวเองไปสารภาพรักกับเขาไม่ชอบก็ทำตัวเสมอรุ่นพี่ไม่รู้จักเด็กไม่รู้จักผู้ใหญ่นี่อู๊ดไปรู้มาได้ไงเนี่ยก็วันที่เขาไปนัดสารภาพรักอ่ะพี่น้อยหนูอยู่ในเหตุการณ์นางมาเล่าให้ฟังละเอียดกิฟเลยค่ะและที่ขำคือพอคนจับได้อ่ะก็สร้างเรื่องว่าตัวเองอ่ะมีแฟนทิพย์ขึ้นมาอีกยอมใจจริงจี
มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นสักหน่อยครับพยาบาลอู๊ดโอ้ยหมอเต๋อยังจะปกป้องเขาอีกนะคะคนนิสัยไม่ดีแบบนั้นเนี่ยพยาบาลอู๊ดเนี่ยแล้วคนแบบนี้เราจะโหวตให้เป็นตัวแทนของเราได้รับทุนได้ยังไงล่ะคะจริงไหมจริงมันต้องแบบหมอเต๋อของเราเนี่ยแหละค่ะเก่งแสนดีเหมาะสมที่สุดจริงไหมคะเราสามารถชมอีกคนโดยที่ไม่ไปกดคนอื่นได้นะคะอู๊ดแล้วถ้าจะกดก็ต้องกดเขาด้วยเรื่องจริงด้วยค่ะก็ที่หนูพูดอ่ะมันคือความจริง 1,000% ไม่ใช่หรอครับป้าก็ไม่รู้สินะความจริงเป็นยังไงเดี๋ยวก็รู้ชอบพระเอกของฉันมาละจ้ะขนาดนี้ได้เลยเหรอฉันไม่อาจจะไม่ทำงานโรงพยาบาลฉันบอกไม่ได้ว่ามีแบบนี้เดี๋ยวฉันจะถามพวกเธอนั่นแหละมีได้เหรอชอบปะอืมใจนะเนียนเลยนะเนียนเลยนะเล่นหนึ่งทีมต้องให้สมจริงแล้วสิคะสิคะอ๋อคนดูก็เขินโอ้ยนายจำสีหน้าหมอเต๋อได้ปะเราแม่งโคตรสะใจอ่ะหน้าแม่งเป็นตูดไปเลยเนาะแล้วก็เย็บป้าพยาบาลอะไรนั่นอีกอ่ะเวอร์ไปเลยถึงเวลาละที่เราสองคนนะจะต้องฉลองให้กับความสำเร็จของก้าวแรกของการเป็นแฟนกับปลอมอ่ะอือฮึเดี๋ยวงานเนี้ยเราโชว์ฝีมือเองทำอาหารเป็นด้วยเหรอผมอ่ะลูกศิษย์เชฟยูครับตามเชฟยูอ่ะนะยูแหลกได้ก็แหลกไม่ได้ก็ไม่ต้องแหลกเอางี้เลยครับตับเป็นวะเนี่ยเป็นมาตับให้มาไม่เอาอ่ะเดี๋ยวตับเองเดี๋ยวตับให้ไม่เอาหมอตับไม่เก่งหมอตับไม่เก่งอะไรจ๊ะดูก่อนไหมดูไหมฮะหมอตับอะไรไม่เก่งจ๊ะนี่แบบนี้แล้วตับนี้อืมจ้ะตับเก่งจ้ะครึ่งเดียวพอผัดให้หอมแล้วก็หมูไม่ต้องยุ่งเลยมาเก็บครกเสร็จก็ไปเก็บของต่อไหมน่าทานจริงๆแต่ไม่มันกินได้จริงๆใช่ไหมหมอได้ดิดูนะใส่เกลือคืออะไรคือเธอนะยอยักษ์รวยอย่างนี้เลยไปเรียนมาใหม่เนาะเชฟอยู่น่าจะเชื่อไม่ได้แล้วอะแต่เห็นหมอบอกอร่อยอะ
ชอบกินเค็มใช่ป่ะอิ่มแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วไม่ได้อิ่มแล้วสักคำหนึ่งอิ่มแล้วสักนิดนึงมันใหญ่ไปมันใหญ่ไปใหญ่กว่านี้ก็เจอมันแล้วWith benefit หรอหรืออะไร Friend with benefit Fake fan with benefit ก็คือ fake boyfriendก็เธอไม่ได้รู้ว่าการมีเธออยู่มันดีกับฉันแค่ไหน Oh baby ไม่อยากให้เธอจะไปไหนแค่สองเราไม่สนใครแบบนี้จะได้ไหมปวดแน่แบบนี้คุณยอยักษ์มาหาหมอดีตั้งแต่เช้าเลยเหรอคะเนี่ยพอดีว่าเมื่อคืนผมนอนกับดีนะครับเรื่องยอยักษ์แฟนมาปองของดีน่ะดีไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้นะฮะถามดีดีคืนนี้มึงจะทำอะไรอ่ะก็อยากโหมมากเลยให้แต่มาดูสตอรี่แล้วทำไมดูไวจังวะนี่ยักษ์ถึงเราปะเนี่ยฮะเป็นแฟนกันนะเดี๋ยวก่อนตัวอย่างตอนหน้าคืออะไรเป็นแฟนกันเลยเหรออีน่าคือเป็นแฟนกันเหรอเดี๋ยวก่อนอีสามไม่ใช่เหรอมันก็เป็นแค่สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดสิบสองมันเร็วเป็นไหมเนี่ยอ๋อหรือว่าเขาตัดหลอกอาจจะไม่ใช่เป็นแฟนเราอีกทีเนี่ยก็ได้อ่ะไม่รู้เหมือนกันนะครับผมอ่ะแต่ที่แน่ๆคือความรู้สึกคือพูดถึงแบบบทที่จะเป็นต่อไปแล้วกันนะเมื่อเขาเป็นกัน4เดือนเนาะเรามันไม่รู้ว่าเขาจะเป็นแฟนกันก่อน4เดือนหรือว่าเป็นแฟนกันตอนใกล้ๆนะครับผมจังหวะที่เขาต้องไปชิงทุนหรืออะไรกันแต่นี่ความรู้สึกนะความรู้สึกคือมีความเป็นรอมคอมถูกป่ะแต่มันต้องใส่ดราม่าเข้ามานิดนึงอยู่แล้วแหละมันต้องมีจุดแบบ turning point ของตัวละครเพราะฉะนั้นน่ะเราคิดว่าเดี๋ยวมันต้องเป็นแฟนก่อน4เดือนเนี่ยสุดท้ายมันจะไม่เป็นเฟคบอยเฟรนด์ละมันจะกลายเป็นว่ามันจะเป็นแฟนกันจริงๆพอเป็นแฟนกันจริงๆเสร็จแล้วเนี่ยมันค่อยเกิดแบบว่าเหตุการณ์นู่นนี่นั่นนะครับผมทำให้รู้สึกว่าการเป็นแฟนกันมันขัดขวางอนาคตหรือเป้าหมายอะไรบางอย่างแล้วสุดท้ายตัวเองก็เลยมันต้องเบรกกันเพื่อไปทำตามเป้าหมายแล้วค่อยกลับมาเป็นแฟนกันอีกตอนเป้าหมายสำเร็จแล้วคิดว่าจะเป็นแบบนั้นนะฮะอันนี้เดาเรื่องไปก่อนแล้วกันนะแต่เพราะว่าความรู้สึกคือจริงๆการเป็นแฟนกันของชายมันไม่ได้มีถึงมันไม่ได้มีผลแบบว่าโดยตรงหรือมันเป็นการที่แกล้งกันนะมันไม่ใช่แบบว่าเป็นแบบจริงๆอ่ะนะฮะแต่ถึงให้แกล้งกันก็จริงจริงๆแล้วการที่หมอวันดีมีแฟนผู้ชายมันไม่อาจจะส่งผลพอๆกับการที่ตัวเองไม่มีแฟนก็ได้นะแล้วตัวเองไปบอกว่าสารภาพรักหมอเต๋อเนาะเพราะความรู้สึกคือในเมื่อมันให้คนทำโรงพยาบาลโหวตอะถ้ามองถึงว่าไม่ได้ติดเรื่องเพศแล้วกันนะคนลงมาอาจจะแบบไม่ชอบคนที่เหมือนกับว่าไปน้อยใจอีกคนนึงแล้วก็ตั้งตัวเป็นศัตรูอย่างเงี้ยคนลงมาอาจจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นน่ะหมอวันดีก็จะไม่ได้รับการโหวตเพราะมองว่าแบบว่าเป็นคนที่แบบเหมือนแบบไม่ยอมแพ้อะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบเอาแต่ใจอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากว่าก็เลยจะไม่โหวตแต่พอตอนนี้หมอวันดีบอกฉันมีแฟนแล้วนะมันก็ไม่ใช่เหตุผลที่ว่าคนทั้งโรงพยาบาลจะโหวตหมอวันดีอยู่ดีให้เป็นผู้ชนะเนาะเพราะไม่ได้เป็นเกณฑ์วัดว่าคุณเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมมันคือความเก่งเนาะคือแคมเปญโปรเจกต์ที่จะทำออกมาแต่ถามว่ามันจะมีความรู้สึกหมั่นไส้ในตัวของพวกคนในโรงพยาบาลไหมเพราะว่ามันก็มีอยู่ดีอะอารมณ์เหมือนกับแบบหมั่นไส้อะได้แฟนหล่อหมั่นไส้อะได้แฟนเป็นยอยักษ์คือมันก็มีอะทั้งสำหรับเรานะรู้สึกว่ามันก็ไม่ใช่เหตุผลที่การมีแฟนแล้วมันจะทำให้ทุกอย่างมันลุล่วงไปได้อันนี้ก็รู้สึกว่าหมอวันดีจริงๆลึกๆก็คงต้องการเอาชนะหมอเต๋อนั่นแหละแล้วก็ต้องการให้เห็นว่าจริงๆแล้วว่าฉันไม่ได้ชอบหมอเต๋อแล้วนะฉันชอบมีคนอื่นที่ชอบแล้วแล้วก็อ่ะเราว่าไอเหตุผลของการลบข้อคอรหาหรืออยากทำให้คนเข้าใจแบบถูกอ่ะมันไม่ใช่เข้าใจผิดเหมือนที่เข้าใจต่อก่อนหน้านี้อ่ะความรู้สึกคือมันอาจจะเป็นเหตุผลที่ส่วนนึงอยากเอาชนะ
แต่มันเป็นเหตุผลที่แบบรองๆแล้วอะไม่ใช่เหตุผลตั้งต้นเพราะฉะนั้นเราเลยคิดว่าพอมันทำแบบนี้เนี่ยจริงๆแล้วลึกๆกับหมอวันดีไม่อยากยอมแพ้แต่อีกใจหนึ่งมันก็เหมือนกับอยากจะเข้าใกล้ชิดตัวของยอยักษ์มากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวนะเราว่าส่วนหนึ่งก็จะเป็นแบบนั้นด้วยแต่ที่ยอยักษ์เองเนี่ยจริงๆก็มีความสงสารวันดีอยู่แล้วเขารู้สึกว่าการเป็นแฟนกับวันดีมันคือการที่ทำให้เขาอาจจะตัดโอกาสเรื่องการเป็นนักกีฬาของเขาก็ได้หรือมันอาจจะตัดโอกาสอีกหลายๆอย่างในอาชีพของเขาก็ได้เพราะว่ามันไม่ควรมีแฟนเป็นLGBTQ ไม่แน่ใจเพราะว่าด้วยหมวดของกีฬานี้อาจจะเป็นกีฬาที่ค่อนข้างจะยากก็ได้ที่จะมีแฟนเป็นแบบว่าเป็นเพศเดียวกันอ่ะทีนี้เป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันมีเส้นทางสู่แชมป์โลกอยู่เนาะมันต้องพิสูจน์ตัวเองต้องพิสูจน์ตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะมีแฟนผู้ชายเนี่ยมันก็กลัวของการที่จะพับลิกออกไปแต่ตอนนี้พอเป็นแบบนี้มันพับลิกแน่นอนชอบประโยคที่บอกว่าเวลาสิ่งที่มันออกไปแล้วมันคอนโทรลไม่ได้หรอกมันไม่มีใครที่จะแบบการันตีได้หรอกว่าสิ่งนี้จะไม่หลุดรั่วไหลเพราะฉะนั้นมันหลุดออกไปแน่นอนรู้ไปแน่นอนแต่การที่เขายอมรับแบบนี้เนี่ยแสดงว่าจริงๆแล้วอ่ะเหตุผลของการที่ทำให้เขาต่อยหมดไปได้มันก็คงไม่ได้ขนาดนั้นแต่เขาอาจจะรู้สึกว่าสิ่งนี้มันเกินเรื่องเกินราวเกินไปแล้วรู้สึกว่าการที่คุณข้ามสเต็ปเร็วเกินไปมันอาจจะเป็นสิ่งที่เขาไม่ได้โอเคก็ได้มันก็เลยเหมือนกับว่าตัวของยอยักษ์พยายามจะดูก่อนว่าตกลงเขาต้องการอะไรจากฉันกันแน่แต่พอดูไปแล้วก็เหมือนกับว่าอ๋อจริงๆแล้วอ่ะส่วนหนึ่งก็ต้องการเพื่อจะเอาชนะแหละแต่อีกส่วนหนึ่งมันก็มีคำตอบที่ดีมากๆที่ยอยักษ์เขายอมอ่ะเนาะคือคำตอบที่เหมือนกับแบบก็วันที่ฉันไม่แบบเมาเธอก็ยังดูแลฉันวันที่ฉันโดนยาเธอก็ไม่ดูแลฉันเหมือนเธอคอยดูแลฉันอย่างดีอ่ะถ้าจะให้ฉันเป็นเลือกคนอื่นได้ยังไงฉันก็ต้องนึกถึงคนแรกมันเลยเหมือนกับว่าตัวยอยักษ์เองก็รู้สึกว่ามีค่ากับตัววันดีขึ้นมาโดยไม่รู้ตัวเหมือนกันอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่าเออเขามีค่ากับคนนี้เนาะแล้วตัววันดีเองก็รู้สึกว่าเห็นค่าของเขาด้วยไม่พอนอกจากเห็นค่าแล้วรู้สึกว่ารู้สึกดีด้วยที่เหมือนเขารู้แล้วเขาจำได้ว่าเราคือคนที่ช่วยเหลือเขามันก็เลยเหมือนกับว่าความชอบที่อยู่ในตัวอยู่แล้วที่เขาพยายามจะฝืนเอาไว้มันก็ทะลักออกมาแล้วว่าเขาเลยตัดสินใจที่จะโอเคช่วยก็ช่วย4เดือนเนาะนิดเดียวผมไม่นานหรอกถ้าคนที่จะรู้เรื่องนี้ก็อาจจะไม่ได้เยอะอาจจะแค่คนในโรงพยาบาลเอาเมาส์ไปคงไม่ถึงระดับโลกอะไรเงี้ยก็ไม่ได้คิดเรื่องนั้นก็อาจจะตกลงเป็นแฟนกับวันดีไปนะฮะทีนี้เราเลยมองว่าเหตุผลของทั้งสองคนเนี่ยเป็นเหตุผลที่รอมากๆเลยในการที่กลัวคนหนึ่งกลัวจะมีแฟนผู้ชายอีกคนหนึ่งกลัวว่าจะแบบว่าคนจะมาเข้าใจเราผิดซึ่งมันเป็นเหตุผลที่มันเบาแต่กลายว่าการที่คุณมาคบกันเนี่ยกับเป็นสิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าด้วยซ้ำเหมือนว่าการที่คุณมาเป็นแบบ fake boyfriends เป็นแฟนปลอมๆแต่คนอื่นคิดว่าเป็นแฟนจริงๆในฐานะหมอวันดีมันก็จะมีเอาละมีเรื่องของการพูดคุยที่เราบอกไปแล้วว่าคุณเป็นแฟนกันแล้วคนอื่นจะยอมรับได้ไหมที่คุณเป็นแฟนกันนักมวยหรือยักษ์หรือเป็นแฟนกับคนไข้ตัวเองอันนี้ก็อีกหนึ่งนะยังไม่พูดถึงประเด็นนี้สองคือตัวของยักษ์เป็นแฟนกันมันก็สุดท้ายจะเป็นหรือไม่เป็นมันก็ถ้ามันไม่มีผลเรื่องการมวยแต่แรกมันก็ไม่เรื่องเกี่ยวกับการต่อยมวยแต่แรกมันก็ไม่มีอะไรนะแต่การมีแฟนเป็นหมอวันดีแล้วคนอื่นเข้าใจผิดแบบนี้มันก็จะกลายเป็นว่าคนทางค่ายมวยก็จะเข้าใจผิดไปเลยว่าพี่ยอยักษ์ชอบผู้ชายมันก็จะมีผลต่อเรื่องอื่นอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอชมแต่คิดว่าคงไม่มีขนาดนั้นเพราะว่าโอเยก็ชอบเชอร์เนาะคนในค่ายหรืออะไรคงไม่ได้มีปัญหาก็เลยคิดว่าเรื่องของยอยักษ์น่าจะเบาหน่อยในการตัดสินใจว่าจะทำหรือไม่ทำอะไรทีนี้เนี่ยมันก็จะมีปมอยู่แล้วแหละที่เราเห็นชัดๆแล้วอย่างยอยักษ์มีปมเรื่องของคุณแม่ไม่ยอมพูดเรื่องคุณแม่ไม่รู้คุณแม่ทำอะไรเป็นยังไงซึ่งเขาก็ยังเงียบอยู่เรื่องนี้เราคงเดายากไม่รู้มันคืออะไรฮะที่แน่วันดีเนี่ยมีปมเรื่องของพ่อแม่ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ก็เลยกลัวการข้ามถนนมากๆนะฮะก็เลยมีประเด็นตรงนี้เข้ามาอยู่ซึ่งไม่รู้มันจะถูกทำให้มันใหญ่ขึ้นหรือเปล่านะในประเด็นของปมด้อยตรงนี้ก็ต้องรอดูต่อไปนะฮะแล้วมันก็จะมีเรื่องของการทำแคมเปญซึ่งตอนที่เราดูในตัวอย่างมันก็จะทำแคมเปญในการรักษายอยักษ์เนาะแต่เราคิดว่าคงไม่ใช่แหละคงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งหรือเกี่ยวกับมะเร็งกระดูกอะไรเงี้ยเพราะอยู่ดีวันนี้ก็เปิดเคสน้องเด็กคนนึงที่เป็นมะเร็งกระดูกขึ้นมาซึ่งแบบไม่มีที่มาที่ไปเท่าไหร่อยู่ดีก็มารักษาเคสนี้ให้รู้สึกว่าเป็นทำให้ตัววันดีรู้สึกว่ากังวลรู้สึกว่าเหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วก็อยากได้พลังจากยอยักษ์เราคิดว่าการที่ใส่เคสนี้เข้ามามันคงมีเหตุผลแต่มันยังไม่ได้โชว์ในตอนนี้มันคงจะมีผลในช่วงหลังๆก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมส่วนหมอเต๋อเนี่ยหมอเต๋อจะมีความรู้สึกแบบเขาจะมีสายตาบางอย่างที่มองวันดีแล้วรู้สึกว่าเขาก็สงสารเขาก็เอ็นดูนะแต่เขาก็รู้สึกเขาก็ต้องแข่งขันอ่ะเขาก็ต้องชนะเหมือนกันอะไรเงี้ยคือมีคนมาเดาบอกว่าหรือจริงๆแล้วหมอเต๋อรักวันดีจริงๆแต่แค่รู้สึกตอนนี้ยังไม่พร้อมแล้วก็ไม่อยากจะเปิดตัวตัวเองมีแฟนผู้ชายก็เลยไม่รับรักหมอวันดีก็อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะแต่ความรู้สึกของเราคือมันก็เป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยกล้าเลยขี้กลัวก็คือขี้ขลาดรู้สึกเราก็รู้สึกไม่ควรไปทำแฟนอยู่แล้วแต่ถ้าสมมติในมุมของตัวละครมันก็เป็นไปได้ว่าตัวของหมอเต๋ออาจจะชอบ
วันดีจริงก็ได้แล้วพอรู้วันดีมีแฟนมันยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้หมอเต๋อรู้สึกว่าฉันต้องทำอะไรบางอย่างก็ได้อ่ะก็ต้องรอดูต่อไปว่ามันเป็นแบบไหนนะฮะเขาจะชอบวันดีหรือจริงไม่ได้ชอบวันดีหรือเขาชอบผู้ชายชอบผู้หญิงเราไม่รู้แต่ทีนี้เขาเปิดตัวละครแบบหมอขึ้นมาแล้วไงว่ามันมีหมอผู้หญิงที่ชอบหมอเต๋ออยู่ฉะนั้นก็เลยตอนนี้มันทำให้รู้สึกว่าเราสับสนกับว่าตกลงตัวละครอย่างหมอเต๋อชอบแบบไหนกันแน่อันนี้ก็ต้องรอดูโอเคก็เราว่าหลายๆเรื่องที่เห็นใน EP เนี้ยค่อนข้างจะเป็นตัวการเป็น EP set แล้วกัน EP set set แล้วก็ปูทางสู่ EP ต่อๆไปได้อย่างแบบโอเคมากขึ้นแต่ชอบการเขียนบทของเขานะมันจะมีความคอมเมดี้ที่มีการแซวตัวเองตลอดเวลาเหมือนกันอะไรเงี้ยอารมณ์แบบแกล้งกันแซวกันหรือว่าแซวตัวเองว่าแบบว่าไม่เห็นมีช่วงเทศกาลแบบพูขึ้นมาได้ไงก็ฉันอยากจะให้มันมีพลูเอฟเฟกต์อ่ะเธอเข้าใจปะในซีรีส์มันก็ต้องมีถูกปะเออสุดจะเหตุผลใดก็ไม่รู้แหละแต่เขียนเซลล์ตัวเองไว้เรียบร้อยแล้วว่าอย่ามาถามเอออะไรแบบนี้ อ่ะทีนี้สิ่งที่น่าสนใจมากกว่าคือนี่ของค่ายอันว่าเนี่ยเป็นประเด็นที่ไม่ใช่เป็นเรื่องของสองตัวละครหลักอย่างตัววันดีกับหย่อยากแต่เราว่าเรื่องของเงินในค่ายเนี่ยที่มันจะหมดหรือร่อยหรอเนี่ยมันจะเป็นเรื่องระหว่างตัวโอเยะนะครับผมกับตัวของเชอร์ซึ่งสองคนเนี่ยมันต้องมีไซด์สตอรี่ของเขาเนาะซึ่งเราว่ามันเป็นเรื่องของเงินการบริหารจัดการค่ายการที่เขาอยากเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาพร้อมจะช่วยเหลือแต่โอเยรู้สึกว่าเขาไม่ต้องการรับความช่วยเหลือจากเชอร์ทั้งที่เชอร์เป็นลูกเจ้าของร้านทองอะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนจะกลายเป็นว่าอาจจะมีจุดไหมที่เหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นจุดที่ไม่เข้าใจกันเพราะว่าเชอร์คิดว่าเขาทำดีที่สุดแล้วเพื่อสิ่งนี้แต่พี่เขาไม่อยากรับพี่เขาไม่ต้องการสิ่งนั้นแต่คิดว่าคู่นี้คงไม่มีแบบดราม่าขนาดต้องทะเลาะกันแบบจบแบบข้ามตอนอ่ะจะเป็นดราม่าแล้วจบในตอนอ่ะก็ต้องรอดูว่าจะเป็นประเด็นไหนนะครับผมรู้สึกว่ามีเรื่องต้องรอเยอะเพราะว่า EP นี้พูดเลยว่าเป็นการเซตตัวจริงๆแต่ถามว่าในมุมของเราดูตัวละครอ่ะอย่างตัววันดีกับยอยักษ์เนี่ยรู้สึกว่าต่อตัวละครเนี่ยเขามีความชอบกันอยู่แล้วมันน่ะสิ่งที่สนุกต่อไปคือการดูว่าไอ้ boundary หรือเส้นขอบเขตที่เขากั้นว่าอันนี้คือแฟนนะอันนี้คือ friend with benefit นะอันนี้คือแฟนปลอมๆนะมันจะกั้นได้จริงหรือเปล่าแล้วมันกั้นได้จะเป็นยังไงมันจะมีใครถล่มเข้ามาหรือเปล่าไอ้ตรงนี้คือน่าสนใจทำรู้สึกว่าเป็นถึงทำให้เราสึกว่าน่าจะสนุกกับการดูเรื่องของพวกเขานะแต่ EP นี้ก็น่ารักนะรู้สึกว่าเขาทำตัวละครคาแรคเตอร์น่ารักขึ้นเรื่อยๆเราจะเห็นความน่ารักของตัวละครที่มันมีเคมีต่อกันมากขึ้นอะไรเงี้ยสำหรับรู้สึกว่าพอทำให้เราดูแล้วรู้สึกว่าแบบเออฉันรู้เลยว่าเธอข้างรักเธอชอบเขาเธอแอบชอบเขาแต่เธอไม่บอกอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นฟิลที่แบบน่ารักอ่ะเออชอบนะครับผมก็ถือว่าเขาดีไซน์เรื่องบทแล้วก็ตัวละครออกมาได้ดีนะน่ารักดีอะไรเงี้ยมันให้เห็นถึงแบบความกั้มๆกึ่งๆระหว่างเฟรมเบนฟิตกับการเป็นแฟนจริงๆอะไรเงี้ยแต่แค่ตอนนี้แค่กำหนดสถานะด้วยคำพูดแหละเขาเรียกว่าดิกเทชันคือฉันกำหนดว่าต้องเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้พอลึกๆข้างในอ่ะมันไม่ใช่คิดแบบนั้นไงเออมันมีความยอมมีความคิดถึงเราจะเห็นว่าการคิดถึงกันเดี๋ยวก็ถ่ายรูปส่งกันเดี๋ยวก็ชวนมาบ้านหน่อยมันแบบมากกว่าเฟรมเบนฟิตแล้วอ่ะมันคิดถึงกันในบทเรียนที่พิเศษมากขึ้นห่วงกันในโมเมนต์ที่เกี่ยวกับความเป็นเรื่องส่วนตัวกันมากขึ้นอันนี้ก็แบบต้องรอดูว่าอยากดูว่า EP 4เนี่ย EP 4กับ EP 5เนี่ยต้องสนุกแน่เลยสำหรับเรานะส่วนมันต้องแบบตลกมันต้องขำมันต้องแบบมีอะไรแซ่บๆเข้ามาแน่นอนนะแต่ EP นี้เขาไม่ค่อยแซ่บเขาก็แซ่บแต่เปิด EP นะแบบโอ้โห69คนละทิศคนละทางหมุนตัวกันไปหมุนตัวมาเฮ้ย อ่ะโอเคทีนี้สิ่งที่อาจจะคอมเมนต์คิดว่าผู้จัดหรือผู้กำกับคงรู้แหละว่าโรงพยาบาลมันไม่มีแบบนี้หรอกเราว่านะใครเป็นแฟนช่องเป็นหมอเป็นพยาบาลช่วยมาดูบอกด้วยนะครับว่ามันมีไหมแบบนี้ที่แบบอยู่ดีพยาบาลมันจะมาตีกันสองเปิดวอลกันแล้วก็มานั่งยืนเมากันได้เป็นแบบเป็น15นาที10นาทีอย่างเงี้ยในช่วงเวลางานเป็นไปได้ปะเอออันนี้หนึ่งนะฮะสองคือคุณหมอมันว่างเดินไปเดินมาอย่างนี้เลยเหรอจริงๆแล้วในชีวิตจริงหรือเขาบุรีเขาเฉียงเขาเดินทางเดินด้านหลังนะไม่ค่อยเห็นเขามาเดินอยู่ตามแบบข้างหน้าอะไรเงี้ยเพราะว่าปกติเราจำได้ว่าโรงพยาบาลเอกชนส่วนใหญ่อะเขาจะมีทางเดินลับที่ให้เหมือนกับหมอเดินจากข้างหลังทะลุไปทะลุมาไม่ค่อยเห็นแบบหมอเดินกันออกมาวุ่นวายแบบกับคนไข้อย่างเงี้ยเออส่วนอันนี้คือ2แล้ว3คือมันมีอย่างงี้มั้ยที่อยู่ดีมาจีบหมอแล้วก็แบบว่าโยนดอกไม้มาให้ถือมาแบบว่าของมาให้อะไรเงี้ยแล้วหมอก็เดินก็อยู่ตรงนี้วนไปอยู่ตรงส่วนกลางเนี่ยแล้วคนก็ให้เหมือนกับเป็นหนังโชว์ให้กับคนไข้มาก็คงจะเห็นหมดแล้วว่าอ๋อไอ้หมอมาตีกันมายืนเถียงกันอยู่ตรงนี้อ๋อมีคนมาจีบคุณหมอด้วยคือมันแบบเข้าใจปะด้วยวิชาชีพเนาะมันคงไม่ควรเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยตัวนี้เรารู้สึกว่าอันหนึ่งนะเราเข้าใจว่าคนเขียนบทหรือผู้กำกับน่าจะรู้อยู่แล้วแหละมันมีประเด็นแบบนี้หรือมันไม่จริงมันเซอร์เรียลนิดๆแต่ด้วยความที่ต้องการให้ตัวละครมันดูง่ายและชัดเราว่ามันก็จำเป็นในการเล่าเรื่องเนาะ
เพราะถ้ามันเก็บเอาไว้แบบทุกอย่างจริงหมดเลยนะมันจะอธิบายการเมากันไม่ได้ว่าตกลงเขาเมากันยังไงแล้วมันจะไม่แซ่บมันจะไม่สนุกคือมันต้องขาดความสนุกไงเพราะถ้ามันจะไปเมากันแบบโรงแรมเมาด้วยกันโดยไม่เปิดวอร์มก็ถูกอันหนึ่งไม่ค่อยสนุกแล้วมันเหมือนต่างคนเมากลุ่มหนึ่งนินทากลุ่มหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะแบบเปิดตัวยังไงอะไรเงี้ยแต่จริงๆถ้าถามว่าทำได้ไหมก็ทำได้แต่แค่มันจะไม่หวือหวาเลยมันไม่ดูแซ่บหรือสนุกเท่านั้นเองมันก็จะเป็นเหมือนกับแบบฉันเห็นกลุ่มนี้เมานะแล้วตอนนี้มีข่าวเลยในโรงพยาบาลเต็มไปเลยครับทำยังไงดีแล้วก็อยู่ดีก็แฟนมาแล้วก็ถือดอกกุหลาบมาอย่างเงี้ยแล้วเดินไปหาหมออย่างเงี้ยแล้วก็ฝากให้คุณหมอด้วยนะครับแค่นี้ก็เป็นข่าวเลยทั้งโรงพยาบาลแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยง่ายๆถูกปะไม่ต้องมาเจอตัวกันไม่ต้องมากอดกันโชว์แบบคนไข้หรือนักพยาบาลก็ได้อะไรเงี้ยโอ้อันนี้ก็นิดนึงนะฮะก็อยากรู้เหมือนกันว่าใครทำงานโรงพยาบาลหรือแบบคุณหมอนักพยาบาลช่วยอธิบายหน่อยว่ามีไหมแบบเนี้ยที่พูดไปคนมันมาตีกันกลางโรงพยาบาลมันไม่ได้ปะเพราะสุดท้ายคนไข้มันเห็นนะมันไม่ดีถ่ายวิดีโอไปเลยไงทำไงล่ะอีโรงพยาบาลนี้นักพยาบาลตีกันใช่เรื่องไหมโอ้อ่ะก็ประมาณนี้ครับผมกับ EP นี้นะ EP ที่3นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย